เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่9นะครับกับเกม Let's School นะฮะในวันนี้นะครับมีจดหมายจากครูใหญ่จากอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับได้ติดต่อมาหาเราเว้ยคำอิจฉาเราเนี่ยฉันอยากได้นักเรียนมาสมัครเพิ่มนะครับเหมือนที่คุณทำเลยเห็นไหมจุดประสงค์การแข่งขันของเรานั้นก็คือการทำให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นนะจากโรงเรียนนี้นะที่เป็นตาสัญลักษณ์นี้ส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเทศกาลเอาอะไรดีอ่ะคริสต์มาสไหมคริสต์มาสดีกว่าคริสต์มาสนะครับเหมือนจะได้ต้นคริสต์มาสพวกนี้นะครับเป็นของปลดล็อกที่สามารถสร้างได้ด้วยเงิน 6,000 เอาเทศกาลนี้เลยแล้วเทศกาลนี้มันต้องทำอะไรอ่ะกรุงกริงกรุงกริงซานตาคลอสจะมอบของขวัญลึกลับให้กับเด็กๆที่แขวนถุงเท้าไว้ที่หัวเตียงเอ้าเหรอแล้วผมต้องทำไงต่อในสัปดาห์นี้มันมีเด็กที่เรียนปีแรกกับเราอ่ะเขาจบการศึกษาไปแล้วนะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมันจะมีห้องเรียนว่างไว้คุณก็คือห้องที่เคยเป็นของรุ่นพี่อ่ะที่จบไปรุ่นแรกอ่ะเขาจะว่างแล้วไว้คุณอย่างเช่นห้องนี้นะครับก็จะไม่มีนักเรียนใช่ไหมเห็นไหมไม่มีนักเรียนนะครับผมอยากได้ห้องเรียนแบบใหม่อ่ะพูดจริงผมอยากได้ห้องเรียนแบบใหม่เพราะฉะนั้นไอ้ห้องเนี้ยเดี๋ยวผมทำการขยายก่อนเหมือนมันจะไม่พอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะขยายใช่ไหมขยายก็ต้องเหยียบก่อนเฮ้ยห้องเขาบ่นร้อนว่ะขยายไว้ชั่วคราวอ่ะคุณประมาณนั้นประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยเข้ามาแล้วก็แบบเพิ่มข้างๆอีกใส่โต๊ะเรียนให้เต็มโต๊ะก็เป็นโต๊ะชั่วคราวด้วยโต๊ะนี้นะครับเราต้องเก็บเงินไว้นะของพวกนี้เดี๋ยวต้องขายทิ้งให้เด็กได้พอมีอะไรได้เรียนหนังสือหน่อยโต๊ะก็เบี้ยวๆไม่ได้นี่หว่าโต๊ะต้องอยู่ตรงกลางโต๊ะต้องอยู่แบบนี้ห้องนี้ยาวพอไหมจริงๆห้องนี้ต้องยาวอีกอันเนี้ยเพื่อที่จะสอนได้แบบเต็มเต็งเดี๋ยวค่อยแก้โอเคสวยๆเลยอันนี้แบบว่ากระดานอยู่ตรงกลางกระดานด้วยเขาบอกว่าห้องนี้ร้อนเนี่ยอุณหภูมิในห้องนี้ร้อนกว่าปกติอ่ะหมายความว่าอ๋อไอเตาเผานี้มันเปิดปิดไม่ได้คุณผมต้องไปลบออกเหรอเอ้ยอันนี้พังต้องดูอุณหภูมิตรงนี้เป็นหลักนะครับดูอุณหภูมิตรงเมื่อกี้เป็นหลักนะแล้วก็ผมว่าห้องอื่นเนี่ยอย่างเช่น3-1เนี่ยก็น่าจะมีไม่ใช่3-1ดิ1-1นะครับอย่างอันเนี้ยตอนเนี้ยห้องแรกอ่ะน่าจะสามารถรับนักเรียนได้เยอะอยู่แล้วก็ห้อง2ผมเอาไปข้างบน1-2แล้ว1-3อยู่ไหนวะ1-3มีป่ะเหอะผมมี1-3อ่ะน่าจะต้องมีนะ1-2ไม่มีผมมีแค่1-2นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมน่าจะต้องแบบว่าก๊อปปี้ห้องเนี้ยเพิ่มอีกปาบเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ดูเงินเลย 81,000 หูเสียประมาณ 6,000 น่ะคุณเสียประมาณ 6,000 ก็เดี๋ยวห้อง3หรอห้อง3เป็นรูปผู้หญิงห้อง4เป็นรูปกาวชายห้อง5เป็นรูปเด็กอ้วนห้องต้องมีอีกนะครับก๊อปปี้ไปอีกห้องนึง5ห้อง3เป็นรูปผู้หญิงห้อง4เป็นรูปกาวชายนี่อันนี้ผมจำได้มันชื่อกาวชายห้อง5เป็นรูปพ่อหนุ่มอ้วนแล้วอันนี้ห้องไหนวะเนี่ยขยายการรับสมัครเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้ก่อตั้งเลยคือตอนนั้นเราก่อตั้งไปแล้วอะแล้วมันแตกเว้ยผมส่งนักเรียนไปเรียนไม่ผ่านเปิดรับสมัครเลยเขาให้สอนสังคมแบบตึงๆอะเดี๋ยวให้จัดการนะครับอันนี้รับไปแล้วแล้วก็รับอีกไหมชุมชนนี้รับสมัครไปแล้ววันนี้เราจะมารับกันแบบตึงๆเลยเว้ยอันนี้หรออันนี้เรียนพละเช็คก่อนครูพละแบบตึงๆเรามีไหมครูพละแบบตึงมือตึงมือโอ้โห56ชัยสุรินทร์ไพรินทร์เวลคัมโอ้โหชัยสุรินทร์ฝึกต่อได้ไหมชัยสุรินทร์ฝึกอยู่ด้วย คือฝึกอยู่ด้วยนะโอ้โหอย่างโหดอ่ะครูศิลปะแบบตึงๆไม่มีไว้เดี๋ยวเราไปรับที่นี่ด้วยชัยสุรินทร์ไพรินทร์ต้องสอนห้องนี้เลยนะครับคือผมอาจจะต้องแยกนักเรียนแล้วอะอย่างเช่นแบบว่านักเรียนที่ประมาณว่าแบบชัยสุรินทร์ไพรินทร์ต้องสอนห้องเนี้ย
คุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องแบบว่ามา manage นิดนึงอ่ะเฮ้ยแต่ว่ารับไม่ได้ว่ะสิ่งก่อสร้างที่หายไปคือที่จอดรถผมยังไม่ได้สร้างเลยโอ้ต้องมีที่จอดรถด้วยเว้ยเดี๋ยวเงินไม่พอสร้างห้องอ่ะ 60,000 กว่าเดี๋ยวใจเย็นก่อนละกันนะอันนี้ก็ต้องการสถานีกระเช้าลอยฟ้าไม่มีใครปั่นจักรยานไปเลยหรอที่นี่ก็ต้องการกระเช้างั้นโอ้โหตรงนี้ปั่นจักรยานได้เดี๋ยวตรงนี้ต้องการรถเว้ยส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะสำรวจไม่ได้นะส่งหน่วยสำรวจไปหมดแล้วก็คือในวันนี้ผมว่าตรงนี้ตึงๆเลยคือเราต้องรับให้หมดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พวกตรงนี้มีอันนี้ต้องสร้างที่จอดรถอ่ะมันต้องมาแล้วป่ะผมไม่ใจไว้ยังวะขอสักห้องนึงอ่ะผมอยากได้ห้องนึงเป็นห้องแบบเปิดชุมชนสำหรับที่จอดรถหน่อยโอ้ยังไม่ได้สร้างคุณผู้ชมครับคือผมยังไม่ได้สร้างไว้เทอมหน้าไหมเทอมนี้ทำตรงจุดนี้ให้มันดีก่อนเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในเอกราชของเราแล้วถ้าเกิดว่าแบบยังไงก็เราสามารถอัพอันนี้ได้เว้ยคือชุมชนเราสามารถอัพอันนี้ได้เว้ยก็คือชุมชนมันสามารถลงทุนได้เพิ่มนะเนี่ยเปลี่ยนแบบพวกจนมากนี่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะตีตื้นนะครับอยากจะตีตื้นโรงเรียนที่หนึ่งอ่ะเอาไงอ่ะตีตื้นโรงเรียนที่หนึ่งอ่ะคุณเราก็ต้องทำโรงเรียนให้มันเจ๋งขึ้นป่ะจริงๆเราก็สามารถทำโซนต่างจังหวัดเนี่ยให้แบบว่ามันเต่งตึงตึงต่างได้นะครับโดยการลงทุนแรงบันดาลใจอันเนี้ยเด็กๆเราก็จะเรียนแบบเหมือนเรียนมีความฝันนะครับความฝันที่แบบว่าจากจะไปเข้าโรงเรียนสถาบันที่มันดีขึ้นนะครับเราก็จะสอนให้แบบตึงๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ยส่วนอันนี้นะครับไอ้พวกธรรมดาร่ำรวยเนี่ยมันคือการลงทุนใช่ไหมผมว่ามันคือการเราเอาเงินไปใส่อะแล้วมันงอกเงยไว้โดยการที่แบบนักเรียนกลับมาแล้วแบบว่าจ่ายค่าเทอมเราแพงขึ้นน่ะผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเงินเนี่ยเราลงทุนตรงเนี้ยผมว่ามันก็เดี๋ยวมันก็ออกผลนะครับในอนาคตแน่นอนมันคือการลงทุนเว้ยลงทุนนะฮะหรือว่าเราจะเอาแต้มมันเนี่ยไปลงทุนก็ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตรงไหนน่าลงทุนตรงที่มันจะเปลี่ยนระดับอ่ะใกล้เปลี่ยนระดับอ่ะอันนี้เต็มแล้วไม่เอาอันนี้ใกล้มั้ยอันนี้น่าลงทุนอยู่อันนี้น่าลงทุนอยู่อันนี้ใช้เท่าไหร่เนี่ย200กว่าแต้มเลยเหรอกดไป1ป๊าบยังไม่เปลี่ยน38อันนี้จนมากอ่ะคุณโอ้โหถ้ากดทีหายหมดเลยนะ 50,000 อันนี้เสีย50เพิ่มความสัมพันธ์หน่อยอันนี้ขอบคุณที่มาร่วมลงทุนกับเราหวังว่าคุณจะไม่รังเกียจสถานที่แย่ๆแบบนี้นะโอ้ยไม่เป็นไรครับอันนี้น่าจะลงทุนสักนิดนึงนะฮะลงทุนพวกนี้ผมจะเอาค่าความสัมพันธ์นะอาจจะลงทุนพวกนี้มันน้อยมันได้หนึ่งอ่ะสวยเอามาเลยเปลี่ยนเป็นหน้าสีเหลืองละอันนี้หน้าเขียวอันนี้ทั่วไปเนาะโอ้โหมันก็สีเขียวนี่หว่าเนี่ยโอ้อันนี้หน้าสีฟ้าสีเหลืองโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดูนโยบายการสอนนะอันเนี้ยที่ผมเซตไว้อะเอาบูสเตอร์ห้อง2เป็นอะไรนะห้อง2เป็นเด็กอันนี้แล้วห้อง1อยู่ไหนวะเอามารวมที่เดียวกันเลยดีกว่าห้อง1อยู่นี่ขึ้นไปข้างบนนั่งห้อง1อยู่นี่โอ๊ยมันต้องมีห้องน้ําเปล่าวะคุณมันต้องมีห้องน้ําหรอปะเหยียบเอาไปห้อง1มาอยู่ในสุดห้อง2ไล่มาห้อง3ไล่มาเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเด็กห้อง1ได้รับสิทธิพิเศษน้อยหน่อยนะครับจริงๆตรงนี้ผมต้องมีหัวหน้ายามรปภด้วยไฟป่าๆให้เขามาดูแลเนาะยามใช่ไหมมีห้องรปภแบบเนี้ยห้องน้ำก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวห้อง5ห้อง6อ่ะอาจจะต้องเหยียบออกไปทางขวาห้องสังคมไปอยู่นู่นตรงนี้ผมจะให้เด็กเขาตั้งใจเรียนกันห้อง5ห้อง6ผมต้องมีบันไดนี่หว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ต้องมีบันไดเพราะงั้นตรงนี้ต้องเหยียบมันจะขึ้นเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้แล้วบันไดนี้ 8,000 นะคุณขึ้นมาข้างบนถึงปะ
ถึงอยู่ถึงอยู่บันไดถึงแล้วชั้นนี้นะครับแล้วก็โอ้โหอันนี้ห้องเรียนแบบเต่งตึงตึงตังเลยอ่ะเหยียบมาหน่อยเหยียบมาหน่อยเหยียบขวานะตรงนี้เหยียบมานิดนึงมาสร้างห้องรปภกันห้องรปภเราไปก๊อปข้างล่างได้เปล่าวะเนี่ยห้องเนี้ยก๊อปไปเลยอ่ะโอ้โหอย่างเล็กอ่ะเล็กมากอ่ะอ่ะวางไว้ห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำไปก๊อปขึ้นมานะครับก๊อปปี้อันนี้ห้องน้ำหญิงเดี๋ยวเรามีห้องน้ำชายก๊อปปี้ห้องน้ำชายมาด้วยอันนี้ก็เหยียบมาชิดซ้ายแบบนี้ห้องน้ำชายห้องน้ำชายสร้างใหม่ก็ได้มั้งเนี่ยห้องน้ำชายนะครับเราให้มันแบบสอดคล้องกับห้องน้ำหญิงหน่อยเหยียบเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็ห้องน้ำเป็นนี่เราต้องวางแบบนี้นะครับจะได้ต่อท่อง่ายๆเอาประตูก่อนประตูอาจจะเป็นประตูเหล็กแบบนี้แหละธรรมดาหน่อยประตูเหล็กแบบดีสุดแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ธรรมดาห้องน้ำเฮ้ยมันมีเทศกาลนี่ไงอุปกรณ์สร้างตุ๊กตาหิมะ 2,000 ถุงเท้าของขวัญเดี๋ยวนะถุงเท้าของซานต้าเดี๋ยวผมต้องแขวนไว้ตรงไหนวะเนี่ยเขาบอกว่าให้แขวนไว้ที่นอนเหรอในห้องน้ำเดี๋ยวค่อยสร้างเอาอ่างล้างมือก่อน1 2 3มันต้องมีที่เป่ามือด้วยเปล่าวะใช่ไหมเนี่ยเครื่องเป่ามือเนี่ยหันด้านไหนดีหันด้านนี้ต้องมีกระถางต้นไม้ด้วยแล้ววางไว้ได้สวยๆสวยๆแล้วก็ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราใส่จริงๆห้องน้ำมันจะมีอีกระดับหนึ่งนะผมยังไม่ได้อัพมาโอ้โหระดับ2พอดีเหมือนคำนวณมาเลยกดไปหน่อยแล้วก็ขอไฟหลอดไฟสักหลอดได้ไหมนีออนนี่เลยสวยๆแบบนี้หลอดไฟห้องนี้ด้วยครับสวยๆเดี๋ยวเราเหยียบอันนี้มาออกขวานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มห้องรปภกันนี่ไงห้องรปภห้องรปภเหรออันนี้เหยียบออกขวาได้ปะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มตรงนี้เพิ่มขนาดสวยสวยขนาดเหรอขนาดใช่เลยบวก5ดาวโอเคเรียบร้อยอันนี้ตู้กดน้ำห้องรปภมี2อันแล้วก็อันนี้แบบว่าโต๊ะโต๊ะแล้วก็มีอุปกรณ์แบบว่าปราบสลายม็อบด้วยนะอันนี้เอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ข้างในแล้วกันห้องนี้มันสามารถตกแต่งได้นะแต่ว่าของตกแต่งมันไม่ค่อยมีเลยอะเอาที่ไว้ถุงเท้าไว้ห้องนี้แล้วกันเอาถุงเท้าไว้ห้องนี้จริงๆมันควรไว้ข้างนอกเปล่าวะเนี่ยของเทศกาลเนี่ยถุงเท้าไว้หน้าชั้นเรียนเนี่ยวิ่งอันละ190เลยผมลืมไปผมไม่ค่อยมีตังค์ทุกคนตังค์เหลือ 37,000 แล้วอะไรเนี่ยเมสเซจจำนวนนักเรียนของคุณเพิ่มมากขึ้นเป็นตามที่ครูใหญ่คาดหวังไว้ดูเหมือนว่าจะตึงมือขึ้นมากแน่นอนอุ้ยสบายชิวๆเพราะผมทำรูปมาแล้วครับผมทำรูปมาแล้วเว้ยทุกคนชิวๆอ่ะชิวๆแล้วก็ห้องมนุษยศาสตร์ทุกคนผมอาจจะต้องก๊อปปี้อ่ะผมเดาไว้นะว่ามันต้องมีการเพิ่มอย่างแน่นอนนะห้องมนุษยศาสตร์นะครับโอเคเพิ่มมาแล้วห้องมนุษยศาสตร์เพิ่มมาเพิ่มไว้ก่อนเลยผมว่ามันไม่พอแน่นอนเนี่ยห้องแลบเหมือนมันจะมี2อันน่ะอันนี้กับอันบนนะครับเนี่ยห้องแลบก็ห้องแถบอันนี้มันเบี้ยวๆอ่ะเห็นแล้วแบบขัดใจวัยรุ่นเอาให้เต็มหน่อยห้องนี้บ่นร้อนไม่เป็นไรครับตึงมือแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราดูทุกห้องอ่ะพยายามดูทุกห้องอ่ะผมว่าตึงมือตึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูเว้ยทุกคนเราอย่าไปดูทุกห้องนะครับวิ่งขึ้นอันดับ5แล้วแซงมาแล้วครับตอนนี้นะครับกำลังไล่ขึ้นมานะฮะกำลังทิ้งห่างอันดับ1อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 1,400 แต้มนะครับกำลังตามไล่ขึ้นตามขึ้นมานะฮะส่วนฮะสภานักเรียนระเบิดจริงป่ะเนี่ยครูใหญ่ระเบิดโอ้เดี๋ยวค่อยมาจัดการเอาอันนี้ก่อนนี่ๆๆๆๆทุกคนนโยบายการสอนนะครับ
นี่เดี๋ยวมันจะรับนักเรียนมาอัตโนมัติใช่ไหมก็บูธเทียเตอร์ห้องสองป่าววะบูธเทียเตอร์ห้องสองคือห้องอะไรโอเคบูธเทียเตอร์ผมพยายามจะจัดการให้มันตรงอ่ะเราจะได้แบบเหมือนดูง่ายขึ้นเนี่ยห้องสองเป็นบูธเทียเตอร์เดี๋ยวไล่ก่อนห้องสามเป็นผู้หญิงเคมีต่อไปบัญชีวะไม่ใช่ต่อไปเป็นนี่เลยกาวชายนะครับแล้วก็ห้อง5เป็นพี่เบิ้มอันนี้ฟินเบย์แล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นพี่แว่นนะครับอันนี้ก็ครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมมาใส่ห้องเรียนเห็นไหมผมทำรูปไปแล้วคุณปี2รูปแม่งช่วยได้จริงๆรูปแม่งช่วยได้จริงนะเอ้ยอันนี้ไม่มีว่ะปี3อะห้องเนี้ยเดี๋ยวค่อยจัดแล้วกันกาวชายฟินเบย์โอ้โหพี่ฟินสุดยอดพี่ฟินก็ไม่มีนะอันนี้ปี2ก็ไม่มีแล้วพี่ฟินไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรผมว่าเดี๋ยวค่อยมาจัดกันนะปีหน้านะครับเพราะว่าปี1อ่ะมีแค่ปี1นะครับอันนี้ปีหน้าเดี๋ยวค่อยมาใส่นะครับมีเวลาตั้ง5สัปดาห์โอเคแล้วทีเนี้ยเขาแจ้งเตือนมาไว้ก็คือลงจอดจักรยานไม่เพียงพอนะครับน่าจะรับมาอัตโนมัติแล้วลงจอดจักรยานedit มันสามารถเพิ่มดาวได้นะแต่ว่าไม่จำเป็นเพราะเราจะเพิ่มอันนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มเข้าไปดาวมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเฮ้ยที่จอดจักรยานนะถ้าเพิ่มดาวแล้วมันก็ไม่ควรเพิ่มเปล่าวะช่องจอดจักรยานน่ะถ้าเพิ่มดาวนี่คือแบบว่า1ช่องจอดเบียดกันเหรอ ไม่ใช่เปล่าวะมันก็ไม่น่าใช่ป่ะแล้วก็ทางออกข้างหลังเนี่ยผมใส่ไปหน่อยแล้วกันนะใส่มาทางออกข้างหลังสงสารน้องเขาเดินอ้อมมาครับรู้ว่าตรงนี้อะไรวะเนี่ยปล่อยไว้แล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ให้ไจแอนโนบิโตะไว้เล่นกันนะครับโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรียบร้อยนะเหลือแต่อันนี้นะครับพวกชั้นห้องเรียนนะครับห้องเรียนพวกนี้แบบว่าไม่มีอาจารย์นะครับที่แบบว่าประจำอยู่นะครับไม่มีอาจารย์ประจำทีเนี้ยห้องพวกนี้ผมย้ายขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมเหมือนจะมีห้องปี1อยู่ชั้นนี้ไหม21ไม่มีนะย้ายขึ้นมาตรงนี้หมดแล้วโอเคสวยก็อาจจะมีแค่ห้องนี้ที่มีอาจารย์ป่าวะนี่ไงขาด1 2 3 4 5คนนะครับไปหาเลยคุณครูอะไรก็ได้ที่ค่าอันเนี้ยเยอะๆนะครับผมอยากได้แบบค่าเนี้ยประมาณ20อ่ะพอจะมีไหมเฮ้ยอันนี้น่าจะสอนได้ป่ะในอนาคต480เอามา400ก็เอามา26นะครับสมบูรณ์ตรีรัตน์สวยเลยอันนี้ฝึกได้โอ้ยคนนี้เป็นครูวิจัยอินอะไรไม่รู้อ่ะครูวิจัยเอามาครูวิจัยใช่มั้ยใส่ครูวิจัยก่อนห้องวิจัยก็จะระเบิดแล้วเนี่ยครูใหญ่ก็ระเบิดเรามาเพิ่มวันนี้ก่อนไหมเนี่ยห้องเนี้ยเพิ่มสักหนึ่งอันนั้นหรือว่าผมมีแล้ววะห้องแผนกการจัดการไม่มีแล้วนะครับแผนกการจัดการนะฮะต้องก๊อปปี้ห้องนี้มาแล้วนี่เลยใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับชั่วคราวนะครับนี่เรามีบันไดแบบเคลื่อนที่ได้ชิวๆมาได้ห้องมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการนะครับเรามาจ้างครูก่อนดีกว่ามิจุครูคนนี้สมศรีรุจิราเนี่ยเอามาใส่ห้องนี้ได้ใส่ไปก่อนนะสมศรีรุจิราเดี๋ยวจะสับสนนะครับทีละคนนะฮะอันนี้สมัครนักเรียนทีละคนผมอยากได้แต้มการจัดการเยอะๆนะเพราะฉะนั้นผมใช้วิธีการหาครูศิลปะดีกว่าอยากได้ครูศิลปะแบบครูมีครูคนอื่นบ้างวะที่แบบผมอยากได้แบบตึงมือครูที่แบบว่าการสอนอันเนี้ย
60อ่ะมนุษยศาสตร์ยังไม่มีนะอันนี้ได้50นะมนุษยศาสตร์กับวิทย์เนี่ยมีประมาณ 50-40 ส่วนพละเนี่ยมีคนหนึ่งคนนี้เป็นคน50โอเคศิลปะน่าจะแบบว่าน่าจะต้องการนะครับเดี๋ยวพยายามหาครูศิลปะมาก่อนสุ่มอ่ะกาชาให้ถูกต้องกาชาที่ดีนะครับคือกาชาที่คาดหวังได้เลยทุกคนเอ้ยมีครูคนนี้เพิ่มอ่ะ15เองเหรอถ้าฝึกไปก็น่าจะได้มั้งแบบไม่ปล่อยไปปล่อยไปเฮ้ยมันไม่มีใครจะมาเลยเหรอแบบคนที่มันแต่งตึงตึงตังอะครูศิลปะได้ประมาณ48ยังไงดีวะคนนี้ก็พอได้มั้งเนี่ยคนเนี้ยคือมันมีใบอบรมอันนี้บวก2ก็พอได้แหละแต่เขามีค่าวิจัยด้วยสิไม่เอาดีกว่าไม่นะหรือว่าเราจะล็อกแบบอันนี้เลยดีกว่าแบบใบรับรองไม่นะเอ้ยได้แล้ว50เจอแล้วครับ50ในที่สุดฉันก็เจอกูเสร็จแล้วป่า50มาเกือบถอดใจไปแล้วเสียเงินไป 2,000 ได้มั้งเนี่ยอ่ะขึ้นมานะครับห้องศิลปะห้องไหนดีวะอันนี้เนาะอันนี้ห้องศิลปะนะครับให้เขาสอนห้องนี้ด้วยเอ้ยห้องนี้มีครูแล้วครูพละนะครับแล้วก็ศิลปะสอนห้องนี้มั้ยเออครูศิลปะอยู่ห้องนี้แล้วก็1 2 3 3ห้องเนี้ยหาครูที่แบบว่าน่าจะพอแบบอุ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวฝึกอันนี้ด้วยพอจะแบบว่า40หน่อยได้ไหมมีปะอุ้ย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 เจอของดีมาแล้วครูศิลปะ60เจอของดีครูศิลปะ60ใส่ไปเลยอันนี้ก็น่าจะใส่ได้ปะห้องนี้ใส่ไปแล้วห้องนี้ใส่ไปแล้วใช่ป่ะโอเคเหลืออีกคนหนึ่งนะครับเหมือนจะมีอยู่แล้วเนี่ยคนนี้เนาะ55เนี่ยลืมใส่คนนี้คือใครอ่ะรัดเกษาเอ้าผมเอามาเกินอ่ะเนี่ยเอ้าผมแบบรับครูมาเกินไม่เป็นไรหรอกมั้งเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูห้องนี้หน่อยห้องนี้แบบเออรับครูมาเกินเฉยเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้เขาแบบเป็นสแตนบายห้องนี้หน่อยแล้วกันห้องวิทยาศาสตร์นี่เลยโอ้โหวิจัยแค่นี้เหรอครูคนนี้ไม่นะไล่ออกเลยอย่างนี้ต้องไล่ออกสงสัยต้องไล่ออกไม่เป็นไรอยู่ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูประเด็นการจัดการกันประเด็นการจัดการตอนนี้ระเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวห้องนี้ผมตั้งเป็นให้เขาแบบว่าผมจะเปลี่ยนแล้วนะสไตล์ที่ผมเล่นน่ะผมจะเป็นอันนี้แทนนะครับก็คือผมจะทำห้องที่แบบว่าเพิ่มระเบียบวินัยของเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนจะได้แบบว่าอยู่ในความประพฤติของคุณครูหน่อยนะอ๋อนี่ไงคุณห้องนี้ยังไม่มีคนโอ้แล้วผมใส่ไอ้คนนั้นไปแล้วในห้องวิจัยเดี๋ยวไปดึงออกก่อนรัตนาเออผมรับมาพอดีนี่ไงห้องนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ห้องนี้ไม่โอเวอร์โหลดดูที่สีม่วงอันนี้ก็ได้5เนี้ยส่วนห้องนี้โหลดห้องนี้โหลดแบบหนักมากอะผมอาจจะแบบว่าไปหาคนผู้ดูแลมาเพิ่มก็ได้นะหาผู้ดูแลหน่อยพอจะมีครูที่เป็นผู้ดูแลมาสักคนนึงอะหาแบบครูวิทย์ก็ได้ที่เป็นผู้ดูแลอยากได้คนเนี้ยมาหน่อยดีเออจริงๆแล้วสามารถมาค้นหาดีได้นะครูวิทยาศาสตร์แล้วแบบใบรับรองนะครับที่แบบพอเป็นผู้ดูแลได้แต่ว่ามันพันสองอ่ะคุณผมไปกระชานุ้นสนุกกว่าเยอะกระชาแบบกดทีละอันน่ะอันนี้เขาบอกว่าผมสร้างไม่ได้เขตนอกอาคารเอ้าอ๋อมันต้องสร้างอาคารก่อนงั้นเดี๋ยวแบบว่าอาจจะแบบแถวนี้ก่อนแล้วกันนะนิดนึงครูคนใหม่นะครับต้องมาสร้างอันเนี้ย
อาคารไม้1 2 3 4 5 6แบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้อาจจะต้องเป็นประตูเนาะเป็นประตูทางเข้าเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยสร้างถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้เอาแบบนี้ก่อนสวยอันดับเท่าไหร่ละอันดับ5อยู่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับก็มีห้องผู้ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีก1ห้องนะครับเอามาแบบช่วยดูแลเด็กเพิ่มหน่อยห้องเนี้ยเด็กมันไม่พออ่ะดุลพินิจเฮ้ยอันนี้อะไรลดค่าบำรุงรักษารายวันของสิ่งก่อสร้างลบ 10G แต่ความไม่พอใจของพนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโอ้ไม่เป็นไรเอานี้ละกันเดี๋ยวเรามาดูแลเพิ่มนะครับของโซนนี้นะโซนนี้เลยโซนนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ายังไงดีวะแบบว่าเอาแบ่งเด็กห้องนี้มาดีกว่าอาจจะให้ดูแลไอ้พวกกาวชายเลยก็ได้มั้งเนี่ยไม่ใช่เนี่ยอาจจะให้ดูแลแบบพวกเด็กมอนนี่ไงดูแลไปนะครับเด็กมอนโอ้อันนี้70เลยอ่ะเดี๋ยวไปลดก่อนมันลดได้เยอะอยู่อ่ะหูมันเหลือสูตรเลยปะเนี่ยหูสวยเลยครับอันนี้เหลือพอแบบไปจัดการอย่างอื่นได้ด้วยอันนี้ก็ลดได้นะว้าวพออยู่เนี่ยคุณสบาย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 ชิวชิวอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ระเบิดนะครับเอามาอยู่ห้องนี้ด้วยอันนี้ดูแลอะไรไว้วะห้องนี้เหมือนจะไม่ได้ใส่อะไรไว้นะใส่อะไรไว้ไหมมาเดี๋ยวต่อไปนะครับแผนกนี้ดีกว่าแผนกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแลห้องเรียนเพิ่มความสามารถในการสอน2ขีดนะครับ2ขีดเลยห้องน้ำย้ายไปทางซ้ายห้องน้ำนี้เดี๋ยวเป็นดุลพินิจมันจะได้ลดแต้มดุลพินิจนะครับแล้วก็ห้องที่สอนเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นห้องเคมีกับมนุษยศาสตร์มาใส่แบบนี้เลยว่าไอ้คุณเวลาไปเรียนมนุษยศาสตร์ไม่รู้ว่าช่วยป่ะนะมันน่าจะเรียนได้ดีขึ้นน่ะคิดว่าประมาณนั้นน่ะน่าจะโอเคอยู่โอ้ตอนนี้ไม่มีโอเวอร์โหลดนะครับเฮ้ยมีอยู่อ๋อไม่มีประธานนักเรียนชิบหายแล้วอย่างนี้ต้องใส่อัตโนมัติป่ะเนี่ยเพิ่มสมาชิกอัตโนมัติหรือไม่ก็แบบว่าเรียกมา1คนนี่เลยซิลินคนนี้อ้าวนี่เลยครับใส่ไปแบบมัวใส่ไปแบบมั่วๆนะชมลมบาสไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดนะครับอันนี้ก็ระเบิดอันนี้ห้องวิทยาศาสตร์ต้องเพิ่มนะเนี่ยห้องเนี้ยโอเคเรียบร้อยสวยแล้วนะสวยแล้วนะครับสวยแบบสวยสุดๆแล้วนะสวยแบบสถานะการจัดการไม่มีอะไรสวยไปกว่านี้แล้วก็อันนี้อาจจะย้ายไปทางซ้ายเดี๋ยวมันงงย้ายไปทางซ้ายนี่เลยอาจจะปรับแบบไอ้ตัวดุลพินิจหน่อยอ่ะดุลพินิจใช้อะไรดีวะดุลพินิจใช้เป็นรูปเครื่องคิดเลขแล้วกันนี่เลยเครื่องคิดเลขโอเคเรียบร้อยตอนนี้ต่อให้นักเรียนเราเพิ่มมาก็ห้องนี้ก็แบบสามารถรองรับได้นะครับห้องที่ลดพฤติกรรมนักเรียนนะครับใช่ไหมผมเซตเป็นลดพฤติกรรมทุกห้องเลยนะทีนี้เด็กก็อยู่ในความดูแลของเรานะครับน่าจะไม่ค่อยมีเด็กที่แบบว่าเกเรแบบก่อนหน้านี้แล้วอะแล้วก็ผมต้องรับรปภเพิ่มนี่ว่ารปภอะรับสมัครเจ้าหน้าที่ก่อนหมอรักษาความปลอดภัยอะคนนี้ผมอยากได้รักษาความปลอดภัยที่แบบว่ามันเก่งกว่านี้ไม่ใช่แบบเนี้ยแนะนำภายในองค์กรรักษาความปลอดภัยมีแบบรักษาความปลอดภัยเก่งๆไหมสัก40อะไม่ไงเอาคนนี้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินฝึกเยอะในอนาคตนะครับก็จะมีห้องนี้ใส่เข้าไปอัครชัยพร้อมเนี่ยผมไม่ต้องไปกดรับเด็กนักเรียนแล้วเห็นไหมสะดวกหัวหน้าชมรมบาสไม่อยู่แล้วประธานชมรมหายเอาเด็กที่มีความสามารถความแข็งแกร่งดีกว่านี่เอาแบบรายชื่อชมรมเราเด็กที่แบบแข็งแกร่งเข้าชมรมผมสัญญาไว้ใช่ไหมครับสัปดาห์นี้ผมจะส่งไปแข่ง
ความสามารถชมรมอันนี้อาจจะเน้นนี้แล้วกันเด็กมันจะได้แบบดูแลได้มันเพิ่มอะไรได้โอ้ถ้าเกิดว่าแบบว่าชมรมบาสเกตบอลอยากแข็งแกร่งกว่านี้สิ่งที่ได้รับของลูกอมคริสต์มาสเราก็แค่เพิ่มสนามฝึกซ้อมป่าวะลองดูนะมันจะเพิ่มได้ป่าวะภาคการศึกษาใหม่เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะกล่าวอะไรหน่อยไหมยินดีต้อนรับสู่คริสต์มาสอีฟเย่โอ้โหทุกคนใส่ชุดคริสต์มาสหมดเลยอ่ะมีหัวกวางด้วยอ่ะมีเขากวางอ่ะทุกคนรู้สึกเย็นมากใช่ครับโคตรหนาวเลยตอนนี้เปิดตัวยังเป็นกันเองบวก15พูดถึงเรื่องเรียนรู้สึกว่าต้องเป็นเรื่องชีวิตเปล่าวะเรื่องชีวิตได้น้อยต้องเรื่องเรียนเดี๋ยวเรื่องเรียนบวก10ป.ปลอบใจนะให้กำลังใจ15 Jeez อันนี้ได้เยอะจ่ายเงินให้เด็กบวก25เลยรอบนี้ได้อย่างเยอะตะโกนเชียร์เฮ้ยแสดงว่าแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันวะโหรอบนี้90เต็ม100หือ81คนถ้าเต็ม100ผมว่ามันน่าจะแบบเหมือนจะแบบบัฟทุกคนไหมเอาเลยครับครูใหญ่เป็นไรวะนะบีบอยขอบีบอยหน่อยแบบว่าขอหมุนลูกคางอ่ะเอาหัวหมุนหน่อยอันนี้เหมือนโพสซ่าเหรอเมื่อลอยขี้เกียจอันนี้ท่าเต้นอ๋อครูใหญ่เต้นโค้งคำนับเลยใช้มาเซ่เกลียวกาดทักทายถ่ายรูปได้เนี่ยผมต้องเอารูปนี้ขึ้นปกละนู่นไงน้องยูนั่งอยู่ทางขวานั่นน่ะเห็นป่าวท่านี้แล้วกันฮึแชะโอเคได้แล้วครับรูปนี่รูปจบการศึกษาแล้วทางซ้ายเนี่ยเว้นไว้ทำไมเนี่ยถามหน่อยทางซ้ายเว้นไว้ทำไมวะอาจารย์ผมต้องคอมเมนต์อย่างนี้แน่นอนอ่ะจะเว้นทางซ้ายไว้ทำไมอ่ะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับไม่ว่าเราจะหรือนักเรียนนะครับจะอยู่ที่ไหนเราจะจดจำวันเวลาเก่าๆของเราในปทุมทรูตลอดไปเรียบร้อยสุดยอดอู้วเด็กมาแล้วติดไฟอย่างเยอะห้องนี้ระเบิดอ่ะเพิ่มหน่อยไม่มีแจ้งเตือนแล้วนะตอนนี้อุ๊ยผมลืมจัดตารางสอนแป๊บนึงทุกคนตารางสอนต้องจัดปะวะเดี๋ยวมีตารางสอนด้วยเหรอโอ้ผมขี้เกียจจัดเลยว่ะคุณเนี่ยละเอาละครับผมจัดเสร็จแล้วนะก็จะมีแบบว่าเหมือนจะมีแบบว่าอาจารย์สอนวรรณกรรมเนี่ยเหมือนอาจารย์จะไม่พอนะอ๋ออาจารย์วรรณกรรมไม่พอไว้คุณผมต้องไปหาอาจารย์วรรณกรรมมาเพิ่มอ่ะโอ้โหวรรณกรรมผมเรียนเยอะอยู่อุ๊ยวรรณกรรมก็คนสอนแบบไม่มีน้อยอยู่ป่ะจริงด้วยวรรณกรรมคนที่สอนแบบว่าเต่งตึงตึงตังเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับเนี่ย33มีคุณหลิงกันเองโอ้จริงป่ะเนี่ยคุณอินนะครับคุณอินกับสุริยงเนี่ยพยายามรีบฝึกเลยสุริยงฝึกอยู่ป่าวะสุริยงฝึกหน่อยฝึกหน่อยเอออีกสักนิดนึงสุริยงไม่ได้คุณหลินคุณอินก็ฝึกอยู่คุณหลินก็ฝึกอยู่ฝึกอะไรไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยววันแรกอ่ะปีหนึ่งบางห้องมันไม่ผ่านอ่ะทั้งที่มันควรผ่านนะต้องเริ่มพยายามหาอาจารย์เก่งๆมาแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยแบบผมฝึกดับเพลิงไปฝึกดับเพลิงทุกห้องเลยแบบว่าดับเพลิงกับแผ่นดินไหวไปสวยๆแล้วตอนนี้ชั้นรุ่นพี่เอ้ยมีชั้นรุ่นพี่อันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ต้องการลานโต๊ะปิงปองวอตเตอร์ตัวปิงปองไม่มีรอก่อนเอ้ยแล้วครูพละถ้าอยู่อุ้ยครูพละคนนี้อย่างเก่งร้านตัวปิงปองหาก่อนปิงอ้าวปิงปองไม่มีนี่ตัวปิงปองอ่ะผมไม่มีหรอแล้วผมจะหาจากไหนวะเนี่ยแบบตัวปิงปองหรือว่ามันอยู่บทช่วยสอนวะอยู่บทช่วยสอนมะผมว่าผมนี่ไงมันก็มีตัวปิงปองนะครับมีโต๊ะปิงปองหรือว่ามันเป็นห้องกีฬาวะคุณอ๋อใช่มันเป็นห้องอุ้ยมีห้องคอมพิวเตอร์ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใช้มนุษยศาสตร์ห้องแล็บนี่ไงลานโต๊ะปิงปองนะครับ
อุ้ยมันเป็นลานเลยอ่ะคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเออเฮ้อมาแล้วครับบรรลุอะไรไม่รู้มาแล้วเฮ้ยแบบนี้ชมรมปิงฟองเดี๋ยวต้องมีต้นไม้ตรงกลางโอ้มันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยประตูทางเข้าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้โอ้มันวางข้างในได้ด้วยเออเหมือนมันวางไว้ให้ออโต้นะครับพวกนี้ของหยบต้นมงต้นไม้เอาออกเลยวะออกไว้ข้างนอกเลยวะมันดูเก๋ละกะเออพอได้อยู่แบบเออพอได้นี่ร้านโต๊ะปิงปองชมรมเทเบิลเทนนิสเออเรียบร้อยแล้วก็มันมีชมรมปิงปองป่าววะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยไม่มีนี่ไงชมรมเอาไปอยู่ห้องชมรมนี้ได้ปะไม่ได้นะมันเป็นห้องเรียนนะครับอันนี้มันคือห้องเรียนไว้คุณเป็นห้องเรียนซึ่งมันหนาวนะครับมันหนาวน่าจะต้องก๊อปไอเตาอันนี้ไปหน่อยเอ้ยไม่ใช่ก๊อปอันนี้ชั่วคราวหน้าหนาวอะเออแล้วระดับสูงสุดแล้วหรอคือมันบวกอะไรไปวะเนี่ยระดับสูงสุดเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันบวกมาจากอะไรห้องนี้ไม่น่าหนาวแล้วปะยังหนาวอยู่เลยเพิ่มอีกโอเคน่าจะเรียบร้อยนะ19องศาเยี่ยมโอเคได้ร้านโต๊ะปิงปองมาแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาละห้องสุดท้ายโอเคห้องสุดท้ายนี่ปี3นี้เอ้ยไม่มีปัญหาแล้วมันจะเรียนไปทำไมวะยังไงมันก็สอบผ่านอยู่แล้วอะห้องเนี้ยปีเนี้ยนั่นดิสตูดิโอศิลปะใช่ไหมผมจะเรียนไปทำไมวะโอ้เขาไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้นะเนี่ยผมแบบสอบแบบเต่งตึงตึงถังเลยอะปี3นี้ไม่ต้องเรียนเพื่อเรียนไปจริงๆเขาให้เด็กเขาไปหาเงินได้นะเนี่ยปี 3เนี่ยปี3นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมแบบให้ไปแบบว่าอาสาสมัครชุมชนนี่ไงเห็นไหมอาสาสมัครชุมชนแบบอุ้ยบางอ่ะนี่นะครับผมไม่ต้องเรียนแล้วเรียน2ปีนี่แบบว่าความรู้เท่ากับปี3คุณดูดิขนาดที่ยังสอบได้คะแนนเต็มอ่ะ ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนปีเนี้ยพักผ่อนครับพักผ่อนเราเหนื่อยกันมาเยอะแล้วเหนื่อยกันมามากพอแล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวแบบใส่ได้ไหมได้อยู่อาสาสมัครชุมชนเหมือนบางห้องมันจะหายไปด้วยอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันหายเฉยน่าจะเป็นของปีที่แล้วผมไม่ได้มาดูเลยใส่ไปอันนี้ต้องการห้องแลบไม่เอาแบบนี้แล้วกันมัวบอกก่อนอันนี้อะไรฝึกฝนกำลังกายต้องการอะไรเนี่ยต้องการหลักสูตรใหม่แสดงว่าอันนี้นะครับน่าจะต้องใส่อาสาสมัครชุมชนไปละเกินเรียนเกินหรือไม่ก็ให้เรียนวิทย์ไปก็ได้มั้งพอเรียนประมาณนี้แหละห้องนี้หนาวนะเหมือนผมจะลบอะไรบางอย่างออกไปปะไอเต่าเอ้ยชั้นบนน่ะชั้นบนผมไม่ได้น่าจะไม่ได้ใส่เตาอ่ะห้องนึงเนี่ยต้องวางฮีเตอร์ไว้2อันนะครับวางไปเลยไม่รู้จะพอป่ะนะหม้อไอ้น้ำอ่ะไม่พอแล้วเดี๋ยวต้องไปสร้างหม้อไอ้น้ำเพิ่มอันนี้เดี๋ยวลบออกแล้วใช้ฮีเตอร์แทนตอนนี้ขอดูดซับก่อนจากการขายแบบไอเนี่ยไอซูชิโลมากี่โลรอเงินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แบบว่าขลุ่ยที่หายไปเจอแล้วมันแล้วขลุ่ยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยขลุ่ยอยู่ไหนซ่อมตรงนั้นแหละไหนวะขลุ่ยอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นห้องอะไร21เหรอไหนดูดิขลุ่ยหรือว่าอยู่ข้างล่างอ๋อนี่ไงคุย
เห็นเจอเลยตามหาขุยที่หายไปเพิ่มไว้30หวออันนี้เป็นห้องไหนเยอะบ้างวะแบบห้องหนึ่งมันไงห้องหนึ่งก็น่าจะเยอะนะอุ๊ยสนามเด็กเล่นไม่พอเดี๋ยวต้องเพิ่มอ่ะอันนี้บวก86ใช่ป่ะจริงๆอ่ะมันเพิ่มสนามบาสเอาก็ได้นะเนี่ยสนามบาสอ่ะนี่เลยเรามีแบบสามารถเล่นเต็มสนามด้วยล่ะนี่ๆๆ นี่สนามบาสไม่ได้ป่ะวะ มันก็มีรอยวะ มี2ฝั่งอันนี้ยังแจ้งเตือนอยู่เลย12อ่ะเอาวันนี้มาละกันไม่แพงนะครับ200สร้างมาเถอะอันนี้รูปแมวเฮ้ยมีของใหม่บ่อทรายโอ้เสียใจไม่ได้สร้างมาเอ้ยทางไหนสร้างได้ปะวางไว้เลยวางให้เต็มทุกอนูขมขนตู้กดน้ำไม่พอไม่เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเรามีอันนี้นี่หว่าคุณผู้ชมครับเรามีแบบว่าเขาเรียกว่าตู้กดน้ำขนาดใหญ่อ่ะเดี๋ยวมีถังขยะด้วยคุณดูดิมันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยอนาคตต้องสร้างตึกดีๆแล้วสติ๊กเกอร์คริสต์มาสแต่เย็นถังขยะต้องอยู่ทุกสารทิศเลยเหรอไม่งั้นมันไม่ครอบคลุมนะเนี่ยถังขยะในห้องน้ำเอาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันแบบดูเวอร์เกินนะถังขยะเว้ยแล้วถังขยะแบบหันผิดด้านเฮ้ยเดินทางไปต่อเราต้องใช้เงิน 30,000 นะต้องพยายามฝึกครูบ้างแล้วเขาจะมีคนนี้นะครับอินอุสนียพลเนี่ยคนนี้เดี๋ยวผมจะให้สอนฝึกสอนแล้วก็ครูวิทย์นะครับสุริยนพิชานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเลยก็คือครูหลินที่ผมอยากจะฝึกไว้นะครับตัวละครแบบผู้ช่วยเราครูหลินนะฮะถึงแม้ว่าเธอจะกระจอกนะครับตอนนี้แต่ว่าจริงๆเธอก็ไม่กระจอกนะไปฝึกไหมอย่าไปว่าครูหลินทีมสำรวจเจอปัญหาที่นี่เงียบสงบมากอ๋ออันนี้ฟาร์มทิวลิปเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นใครบ่นอะไรอ่ะอุ้ยเล่นว้าวกันอีกแล้วนักเรียนเล่นว่าวกันใหญ่เลยทำไมผมต้องตกใจด้วยวะกับการเล่นว่าวขายอาหารนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่สหกรณ์กันดีกว่าสหกรณ์เนี่ยควรจะมูฟแล้ววะเราควรลงทุนนะครับทำไมมีติ่งนี้ด้วยชิปหายแล้วมีติ่งนี้ไปกดโดนบันไดกูหายมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเลยครับชิปหายแล้วบันไดหายแล้วซื้อใหม่แล้วอยู่ดีก็เสียตังค์ฟรีอ๋อแอปมาเกิน1ช่องโอ้ทำอะไรต่อไม่ถูกเลยอันนี้ฉันวางขนมปวก30นะครับมันได้ดาวเยอะนะอันเนี้ย30เลยดาวละ100นี่เลยบวกอีก26โอเคชั้นนี้วางไปเลยต้องมีผู้ช่วยปะผู้ช่วยขายอะผู้ช่วยขายของอะอันนี้วางเพิ่มได้ปะก็ถ้าเกิดว่าอยากขายของอย่างอื่นเพิ่มนะครับได้แค่ 3,000 เองอะแล้วเหลือเป็นหมื่นอะไม่คุ้มเลยฝึกอบรมเอาแบบปกติแล้วกันนะเสีย 15,000 นะครับผมว่าการเดินทางมาที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาถึงไวอยู่เพราะฉะนั้นฝึกอบรมแบบปกติบวก5นี่น่าจะดีละโอเคเหมือนเร่งอะเหมือนเราเร่งฝึกครูนะครับประมาณนั้นคือจริงๆเราจะไม่ใช้ครูเยอะเว้ยเราจะใช้ครูแบบครูแค่ไม่กี่คนน่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วการวิจัยห้องเรียนระดับสูงเหมือนน่าจะต้องยาวแน่เลยเอาทำแค่นี้ก่อนเอาบ่วยนี่เดี๋ยวผมไปรับอีกชุมชนหนึ่งมานะครับแล้วก็มันมีกระดานนี้นะครับกระดานแบบยาว3ช่องนี่ไงผมอยากได้อันนี้ผมอยากได้อันนี้ที่สุดเลยนะครับห้องนี้เป็นแบบนี้แต่เหมือนมันจะกว้างไปนะอันนี้เป็นประตูเหล็กแบบนี้เอ้ยตรงนี้ต้องลบ
ราไปไหนแล้วปะนะโอเคนี่ผมอยากทำไซส์นี้นะครับแล้วก็จริงๆมันอาจจะลึกเข้าไปอีกนะลึกเข้าไปอีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราย้ายที่เรียนแล้วก็โต๊ะคุณครูเฮ้ยมันกว้างขึ้นเดี๋ยวนะคุณแล้วถ้ามันกว้างแบบนี้แล้วกระดานดำอ่ะมันจะ3ช่องเพื่ออะไรอ๋อมัน3ช่องเพื่อกระดานดำมันจะ3ช่องเพื่ออะไรวะจริงๆกระดานดำมันไม่จำเป็นจะต้องใช้อันนั้นก็ได้นะอันเนี้ยบวก15ก็ใช่ปะกระดานดำทันสมัยเราไม่ต้องใช้เนาะเราใช้กระดานแบบเป็นช็อคก็พอหรือเมื่อกี้ซื้อมาโอเคเหมือนจะได้เต็มราคาอยู่แล้วก็เก้าอี้เรียนนะครับโต๊ะเรียนต้องเป็นอันนี้เหมือนมันจะต้องกว้าง6แล้วคุณนี่ต้องกว้างเท่านี้เพราะโต๊ะนี้มันกว้างขึ้นอ่ะอันนี้เป็นโต๊ะใหม่ใช่ป่ะอุ้ยมีโต๊ะครูด้วยโต๊ะเรียนแบบครูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าน่ารักว่ะเว้นรูไว้ดีไหมเนี่ยโอ้น่ารักจัดเลยห้องนี้แบบว่าผมชอบว่ะอุ้ยแล้วมันเป็นระดับ3หรอวะเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้อีกนะแบบว่าเราแบบมีของตกแต่งไว้ข้างห้องนะครับอุ้ยแต่ระดับ3ตึกก็สวยแล้วว่าคุณดูดีห้องเรียนอ่ะโต๊ะนี้มันยาวไปได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ปี 1ดอกไม้ริมทางบานสะพรั่งนะครับวิวสวยดีต่อใจทุกคนเมื่อมองดูดอกไม้บานพิชัยจิราพรเกิดไอเดียขึ้นมาวาดฉากที่งดงามนี้ละกันนะสำเร็จปะวะฉากที่สวยงามนี้ก่อนวิชัยจิราพรจะบันดาลขึ้นมาดึงแผ่นวาดจับความรุ่งโรจน์ของภูเขาด้วยปลายดินสอสะกดให้นักเรียนคนอื่นต้องตกตะลึงบวก1คะแนนศิลปะแค่นี้เหรอนี่น่าจะเดินทางไปถึงตรงนี้นะเมื่อกี้เป็นทุ่งดอกทิวลิปใช่ป่ะโอ้โหนักเรียนแบบว่าคริสต์มาสอ่ะคุณเอาละครับเงินน่าจะมาแล้ว 24,000 นะครับเดี๋ยววิ่งอุปกรณ์สร้างตุ๊กตาหิมะระดับหยาบคุณภาพระดับหยาบกำลังละลายหรือไม่คือผมจะสร้างอันเนี้ยที่จอดรถอะอันนี้ย้ายไปลานนี้ได้ไหมเฮ้ยได้อยู่ไปอยู่นู่นเลยสิ่งก่อสร้างทั่วไปความปลอดภัยที่จอดรถนะครับไม่รู้ว่ารถมันจะเข้ามายังไงวะเฮ้ยต้องใหญ่หน่อยขอทดสอบก่อนนะไม่เป็นเลยโอ้ยอันนี้มันต้องใหญ่โอ้ยอันนี้ทางเข้าคนอันนี้คือทางเข้าคนใช่ไหมประตูลานจอดโอ้มันต้องมีลานจอดด้วยแบบนี้เฮ้ยไม่ได้ป่ะวะหรือว่ามันต้องอันนี้ก่อนงั้นอันนี้ตอนนี้น่าจะระเบิดไปแล้วโอเคเรียบร้อยอันนี้เหยียบก่อนเฮ้ยวางไม่ได้อ่ะประตูที่รถจำเป็นต้องเข้าออกต้องอยู่ใกล้ขอบโรงเรียนอ๋อเข้าใจแล้วครับสมมุตินะครับคุณผู้ชมครับคือแบบว่าผมแบบมาทำลานจอดไว้ตรงนี้แล้วก็ทำประตูลานจอดนี่ไงแล้วรถจะเข้ายังไงอ่ะเนี่ยมันจะเจาะรูทางเข้ามาใหม่หรอไม่น่าใช่ปะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเราทำแล้วเดี๋ยวเราไปรับเด็กอันนี้ก่อนนี่เลยเด็กพละรับได้ปะวะเหลือ2สัปดาห์คิดว่าเฮ้ยผมอยากรับอะผมอยากรับผมจะลองรับดูหน่อยนะคิดว่ามีแล้วที่จอดรถถ้าเราเรียนไหวปะวะไหวปะวะไม่ใช่ใส่ไปปุ๊บระเบิดเลยนะห้องใหม่ห้องใหม่
ันนี้แชมเปี้ยนสปริงเรียนห้องนี้ห้องนี้แชมเปี้ยนสปริงเดี๋ยวค่อยไปเซตเพิ่มแชมเปี้ยนสปริงรับมาแล้วจัดตารางสองห้องแชมเปี้ยนกำหนดการหนุนก่อนห้องนี้ไปนี่ไงโอ้โหสามขีดสามขีดสองขีดยังจะสอนไม่ผ่านเลยแล้วสามขีดนี่กูจะรอดไหมนี่สามขีดจะรอดหรือเปล่าแล้วผมใส่ศิลปะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนครูนะเปลี่ยนครูเปลี่ยนครูครูศิลปะนะครับต้องเป็นครูคนที่แบบว่าทองลักษณะจริงๆคนนี้ยังไม่ได้ฝึกเลยอ่ะภูนตีพลเนี่ยคนนี้สามารถฝึกได้นะไม่ทันแล้วปะเอาทองลักษณะมาก่อนถ้าเกิดว่ามอบหมายอย่างไรก็ได้นะครับทองลักษณะต้องสอนสองคาบถึงจะผ่านแล้วก็ที่เหลือนะครับน่าจะสอนพละสอนพละนี่ไงต้องการลานโต๊ะปิงปองโอ้โหเดี๋ยววิ่งจ็อกกิ้งในยามเช้านะครับสองอันนี้ไม่ผ่านรู้สึกว่าต้องการลานโต๊ะปิงปองนะครับต้องการเพิ่มเดี๋ยวเราแบบคัพปี้ลานก่อนตังเรามีอยู่ยืมแป๊บนึงไว้ข้างหลังเลยที่เริ่มไม่พอแล้วที่เริ่มไม่พอแล้วนะมีนะลานโต๊ะปิงปองนี่เฮ้ยพอจะสอบผ่านอยู่พอจะสอบได้อยู่เดี๋ยวเปลี่ยนครูขอเป็นครูแบบคนนี้เลยครับสุรินโอ้โหผ่านแน่นอนเนี่ยคนเนี้ยสุรินไพรินเอ้ยคนนี้ก็สุรินนี่หว่าใช้สุรินสอนอย่างตึงอ่ะคนนี้ทองลักษณะเอ้ยผ่านแล้วครับแบบนี้ผ่านแบบผิวเฉียดผมให้เรียนไปเพราะว่าไอ้นี่นะครับก็คือแบบว่าเราจะเอาความสัมพันธ์กับชุมชนเมื่อกี้นะครับนี่ชุมชนนี้นะฮะนี่ชุมชนนี้เลยแล้วก็มีชุมชนไหนพอจะได้ไหมวิทยาศาสตร์เราไม่น่าไหววะสังคมเราก็แบบว่าพันหนึ่งเลยเหรอต้องมีครูแบบครูการสอน60ก่อนนะอย่างน้อย60เลยอะไม่งั้นสอนที่นี่ไม่ไหวอะอย่างน้อยต้อง60ว่ะนักเรียนใหม่ลงทะเบียนโรงเรียนของคุณเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยถ้าอิจฉาคุณเสร็จแล้วสิเห็นทีคงไม่ยอมให้คุณชนะง่ายๆแบบนี้แน่ไม่ผมก็ไม่ยอมอ่ะผมอยากเห็นรถมาส่งตอนเช้าอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราอาจจะต้องทำถนนแบบว่าอย่างด้านหน้าไว้แล้วแบบมาตองเนี่ยแบบว่ามันจะได้ดูแบบดูดีหน่อยอ่ะดูดีหน่อยคุณแบบว่าคือเหมือนมันหลอกเราอ่ะไอ้รถโรงเรียนเนี้ยพอคาดสายตาปุ๊บมันโผล่มาเลย รถโรงเรียนร้านขายขนมหวานมาแล้วเดี๋ยวก่อนร้านขายขนมหวานมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอารถขอดูรถโรงเรียนก่อนร้านอาเขตต้องมาวิจัยจะหมดแล้วอะสร้างไม่ทันสุริยนต์พิชาหัวหน้าทีมวิจัยมีใครแบบขับรถไปส่งไหมของขวัญ นะครับอุ้ยคะแนนวิทยาศาสตร์รวมบวก5โหเด็กอย่างเยอะอะตอนนี้แบบว่าเฮ้ยออกไปแล้วไม่นะออกงี้เหรอเนี่ยเหยียบไม่ได้ครับเสียดายว่ะเนี่ยเหยียบไปตรงนี้ไม่ได้ว่ะอ่ะเอาเป็นว่ารถมันต้องอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันก็พุ่งออกไปนอกโรงเรียนเกมเขาไม่ได้ทำเอนจินมาแบบว่าให้มันซัพพอร์ตจากการสร้างถนนด้านหน้าแบบใหม่นะครับแมวตัวนี้น่ารักมากนะครับจะเก็บมันมาเลี้ยงใหม่ yesชื่อมาร์คโอเคในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Let's Go นะครับรู้สึกว่าพาร์ทนี้น่าจะยาวเป็นพิเศษเลยครับเราบอกว่าจะจบสัปดาห์แล้วอะน่าจะ1ชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยพาร์ทเนี้ยอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย